รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับช่วงนี้โควิดนั้นกลับมาอีกแล้วครับแต่ใช่ว่าโควิดจะทำให้ธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งวิสาหกิจชุมชนนั้นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งที่ทำน้ำตาลมะพร้าวและที่สำคัญนะครับเมื่อทำแล้วเกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างชนิดที่หลายคนนึกไม่ถึงติดตามกันเลยครับน้ำตาลก็จะมาจากดอกมะพร้าวดอกมะพร้าวที่เราต้องไปปาดเช้าปาดเย็นเพื่อเอาน้ำเขามาเคี่ยวคือถ้าเราปาดอะน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลสดครับก็จะหยดลงมาแล้วเราก็เอาน้ำตาลตรงนั้นมาทำอะไรมากรองแล้วก็มาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวก็คือไปได้เรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ก็มีออเดอร์ขึ้นมาคนรู้จักในน้ำตาลที่แบบกินเพื่อสุขภาพเพราะเราจะเน้นแบบไม่ผสมแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่อะไรหอมๆอุ๊ยนี่มีไฟโอ้อันนี้จะเป็นการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะโอ้หอมมากเลยหลักๆมันทำมาจากอะไรครับไอ้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็น้ำตาลก็จะมาจากดอกมะพร้าวดอกมะพร้าวที่เราต้องไปปาดเช้าปาดเย็นเพื่อเอาน้ำเขามาเคี่ยวเหรอค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนอกข้างนอกนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะดอกมะพร้าวหรือดอกมะพร้าวไม่เคยเห็นเลยคือถ้าเราปาดอะน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลสดครับก็จะหยดลงมาอ๋อแล้วเราก็เอาน้ำตาลตรงนั้นมาทำอะไรฮะมากรองแล้วก็มาเคี่ยวกรองแล้วเคี่ยวค่ะก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะน้ำตาลมะพร้าวปกติเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรครับเวลาไปถึงที่ร้านแล้วอะไรพวกเนี้ยก็เอาไปทำกับข้าวเอาไปทำขนมค่ะก็แล้วแต่จะเอาไปใช้ใส่อะไรเงี้ยทำพะโล้พวกขนมหวานไทยใช่ต้องใช้ตัวนี้เอาไปแทนพวกอย่างเช่นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงอะไรนี้ได้เลยนะเลยรสชาติมันต่างกันไหมหรือว่าดีกว่าด้วยถ้าน้ำตาลมะพร้าวมันจะหวานมันไงหวานมันอย่างน้ำตาลทรายเขาก็จะหวานแบบหวานไปเลยแล้วตัวนี้ครับมันจะดีต่อสุขภาพด้วยครับในแง่สุขภาพมันดีไงครับคือดีกว่าพวกน้ำตาลทรายขาวแบบ 100% ตัวนี้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไงเป็นธรรมชาติเลยเพียวๆเลยครับทำมานานแล้วยังครับไอ้มันน้ำมะพร้าวถ้าน้ำตาลมะพร้าวจากจังหวัดนี้ก็คือดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยค่ะอ๋อแล้วตัวพี่ก็จะมีคนสานต่ออันนี้ก็ที่เคี่ยวจริงๆก็7 ปี 7 ปีค่ะจากไม่เป็นอ่ะแต่ไม่มีอะไรเลยค่อยๆเรียนรู้ไม่รู้จักอะไรเลยทำมา7 ปีแล้วเหรอครับค่ะโอ้แล้ว7 ปีเนี่ยถ้าว่าไปนะมันก็ต้องเจอหลายอย่างใช่ไหมทั้งเรื่องข้าวยากมาแพงพิจิตรวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็กระทบมาอยู่ตลอดถูกไหมแต่น้ำตาลมะพร้าวก็คือไปได้เรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ก็มีออเดอร์ขึ้นมาคนรู้จักในน้ำตาลที่แบบกินเพื่อสุขภาพอ๋อครับฮะเพราะเราจะเน้นแบบไม่ผสม แบบธรรมชาติเลยแบบธรรมชาติเลยค่ะแล้วทำแล้วเป็นไงคือเราขายได้มากขึ้นเรามีรายได้มากขึ้นขายได้นะขายนักท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นออเดอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็อยู่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ก็ราคาดีขึ้นเพราะไม่มีคนทำคนทำน้อยเลยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็คือเขาไปเรียนไปอะไรเขาก็ไม่เอาอาชีพนี้เลยฮะแต่ลองบอกหน่อยนี่เป็นตัวเลขเท่าไหร่คือมันดีขึ้นยังไงอยากรู้ไงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจากเราเคยเที่ยวกระทะหนึ่งวันละกระทะครับคือขายหมดก็เพิ่มเป็น2เป็น3อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปหาส่วนข้างนอกที่แบบร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกอะที่แบบไม่ใช้สารเคมีก็ซื้อเข้ามาครับอย่างวันหนึ่งเต็มที่ที่เคยทำได้กี่กระทะถ้าเราเคี่ยวเต็มที่เลยก็ได้วันประมาณ40 กิโลวันหนึ่ง40 กิโลถ้าอย่างเต็มที่ละเหลือเต็มที่แล้วนะวันหนึ่งวันนะฮะนี่คือทำคนเดียวหรือว่ารวมกลุ่มก็
ถ้าในกลุ่มน้ำตาลตรงนี้ก็จะทำอยู่ที่3คน3คนก็คนวิ่งวัตถุดิบคนนึงแล้วก็จะช่วยกันอยู่ตรงนี้2คนเพราะมันต้องยกด้วยอะไรด้วยอ๋อใช่ๆถูกฮะแต่ถ้าชิวๆก็2ถึง3นะ1รอบเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงละรอบนึงใช้2ชั่วโมงอ๋อครับฮะที่เราไม่ใช้แก๊สเพราะอะไรครับทำไมถึงใช้เป็นฟืนใช้แก๊สมันคงไม่คุ้มมั้งไม่คุ้มไม่คุ้มนะเพราะว่าต้นทุนไปแล้วใช่ไปแล้ว1กระทะถูกไหมครับใช่พอแล้วพี่ก็จะเอาเหล็กนี่มาทำอะไรฮะอันนี้ก็จะมาคลายความร้อนคลายความร้อนฮะช่วยหน่อยอ๋อได้เลย ครับโอ้ครั้งแรกในชีวิตท่านผู้ชมกลัวนานไหมครับก็ประมาณ10กว่านาทีเพื่อให้มันคลายร้อนอย่างถ้าเหลือเท่านี้ได้สักประมาณกี่โลครับประมาณ 5-6 โลค่ะ 5-6 โลน้ำตาล30ลิตรน้ำตาล30ลิตรค่ะโอ้ตาลสดอ่ะคือน้ำตาลอย่างนี้ต้องมาหาจากตามต่างจังหวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ในเมืองอะไรเขาไม่ทำกันใช่ไหมพี่ไม่ทำแต่ก็อาจจะมีคนแบบซื้อไปขายไปแล้วราคาแล้วขายในถุงแล้วก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะก็ครึ่งช่างเป็นครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยถุงละครึ่งโลอย่างได้ครึ่งโลนี่กี่บาทครับถ้าอยู่ในถุงครึ่งโลก็80บาท80บาทนี่คือราคาออกจากที่นี่เลยใช่ค่ะอ๋อขึ้นโล80ถูกไหมฮะถ้าโลนึงก็160ประมาณนั้นขายได้หมดเลยไหมวันนึงที่เราทำตอนนี้จะเป็นออเดอร์เยอะทำไม่ทันแต่ตอนนี้เรากำลังเจอโอ้โหโควิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ช่วงที่เจอโควิดกลับดีเอ้าจริงอ่ะน้ำตาลที่นี่กลับดีเพราะเหมือนว่ามีลูกค้าที่เขาส่งออนไลน์ก็เหมือนคนอยู่บ้านก็จะสั่งออนไลน์คือลูกค้าเขาก็จะมาติดต่อซื้อจากเราไปเนี่ยผลิตไม่ทันอ่ะกลายเป็นดีซะงั้นเอาเลยน้ำตาลนะน้ำตาลนะเอาแค่เฉพาะน้ำตาลก่อนนะอ๋อเป็นเพราะว่าอ่ะคนหันไปขายของมากขึ้นไปทำขนมทำอะไรมากขึ้นคนอยู่บ้านไงคนอยู่บ้านมากขึ้นไม่ค่อยออกไปก็เหมือนว่ามีลูกค้ามาสั่งไปแล้วก็เขาขายออนไลน์เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเร่งทำพวกนี้ขายเขาด้วยใช่ค่ะอ๋อเอ้าถ้าพูดตรงๆเลยสมัยก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเคยขายได้แย่ที่สุดเนี่ยเคยจำได้ไหมแต่ขายไม่ได้เลยไม่ค่อยนะเหรอมันจะมีชะงักอยู่ก็เดือน2เดือนช่วงส่วนมากก็ของเราจะไปเรื่อยๆไงเพราะเรามีนักท่องเที่ยวด้วยเพราะเราเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปได้อ่ะแต่ถ้าเทียบเฉพาะว่าตอนนี้คนมาศูนย์ท่องเที่ยวนี้น้อยลงไหมณปัจจุบันนะไม่น้อยค่ะเอามาเพิ่มขึ้นเหรอครับก็มาตลอดเลยตอนเนี้ยเออมาตลอดอีกแสดงว่าเราเคยเจอแบบไม่มีใครมาเยี่ยมชมเลยไหมไม่มีมีมาตลอดมันอาจจะดรอปลงไปบ้างช่วงโควิดก็คือนักท่องเที่ยวไม่เข้าใช่แต่เราได้ตรงออเดอร์น้ำตาลก็เลี้ยงในกลุ่มได้ อยู่ได้ครับค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นหรือวิกฤตโควิดหายหรือตอนนี้เขาบอกว่ามาเที่ยวดิมาเที่ยวด้วยกันคนไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นคนไทยนะท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นคนไทยนะตอนนี้เหรอฮะใช่เพราะช่วงก่อนโควิดก็ต่างชาติก็มีเมื่อก่อนมีฝรั่งมาดูด้วยเหรอมีอ๋อมาดูวิธีทำน้ำตาลนี่อะไรนะของเราจะเป็นสูตรเรียนรู้หลายจุดเขาก็ดึงดูดเข้ามาแบบทำขนมด้วยทำจักสานทำน้ำตาลมะพร้าวก็มาเพราะฉะนั้นถ้าคิดกันตรงๆระหว่างคนเข้ามาเนี่ยอยากให้คนเข้ามาดูมากกว่าไหมมันก็อยากให้เข้ามาดูพร้อมซื้อสินค้า อย่าดูอย่างเดียวนะ อย่าดูอย่างเดียวนะดูแล้วต้องซื้อสินค้าด้วยถูกไหมฮะใช่โอ้ครับโอ้ถ้าดูด้วยซื้อไปด้วยเนี่ยเราอยู่ได้ไงเราอยู่ได้โอเคพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ดีครับ